หน้า4เทคนิคเลือกกินอาหารบำรุงหัวใจลดเสี่ยงโรคหัวใจและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่ากลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของคนทั่วโลกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดคืออาหารและกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันกรมอนามัยมีข้อแนะนำเพื่อช่วยให้หัวใจแข็งแรงดังต่อไปนี้หนึ่งกำหนดปริมาณและสัดส่วนอาหารในจานให้เหมาะสมไม่ให้มากเกินไปควรมีผัก2ส่วนข้าวและเนื้อสัตว์อย่างละส่วนเลี่ยงและลดอาหารที่มีแคลอรี่และมีโซเดียมสูงในกลุ่มข้าวแป้งควรเลือกชนิดไม่ขัดสีหรือขัดสีน้อย 2. จำกัดปริมาณไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์เพื่อช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ 3. จำกัดปริมาณน้ำตาลและโซเดียมใน1วันไม่ควรกินน้ำตาลเกิน6ช้อนชางดหรือลดอาหารที่มีน้ำตาลสูงการปรุงรสเค็มในอาหารจำกัดเกลือไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันเทียบเท่ากับซีอิ๊วขาวหรือน้ำปลาไม่เกิน4ช้อนชาต่อวัน 4. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่เพราะทำให้ไขมันเลวหรือคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีสูงขึ้นส่งผลโดยตรงต่อความดันโลหิตและไขมันในเลือดควรออกกำลังกายระดับปานกลางอย่างสม่ำเสมอให้เป็นนิสัยเช่นเดินเร็ววิ่งจ็อกกิ้งว่ายน้ำปั่นจักรยานอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งการออกกำลังกายเป็นประจำอย่างต่อเนื่องจะทำให้หลอดเลือดหัวใจแข็งแรงขึ้นและกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือชะลอความรุนแรงของโรคได้